เราเข้าไปก็จะอยู่ซ้ายมือในวิหารจะมีพระพุทธรูปเก่าแก่เยอะแยะมากมายนะถ้าเราดูเผินๆเหมือนกับเขาแกะสลักไว้แต่จริงๆเขาเอาไม้ไผ่สานเอาไว้แล้วก็ลงรักปิดทองนะคะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะคะพระพุทธองค์นี้นะคะถ้าสังเกตนะคะจีวรต่างๆท่านจะเห็นว่านะคะรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยเก็บ